นิโคลีนและแอนเชิญครับวินาทีแห่งประวัติศาสตร์กำลังจะเกิดขึ้นวินาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งไปตลอดกาล1ใน2คนนี้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีมิสยูนิเวิร์สในปีนี้เรากำลังจะได้ทราบกันแล้วนะครับเรากำลังจะทราบกันนะครับว่ามิสยูนิเวิร์สแทน2022จะเป็นใครระหว่าง MUT 16และ MUT 19และชื่อที่ผมประกาศนะครับต้องย้ำชื่อที่ผมจะประกาศคือชื่อของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022ส่วนชื่อที่ไม่ได้ประกาศเธอจะรับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากเพราะหาก Miss Universe Thailand 2022ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองชนะเลิศอันดับ1จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนครับทุกคนทางด้านล่างปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเธอทั้ง2คนด้วย MUT 19 and Anna เสืองามเอี่ยมและ MUT 16 นิโคลีนลิมชนุกาลและ Miss Universe Thailand คนใหม่ของเราได้แก่ MUT 19 and Anna เสืองามเอี่ยมขอเรียนเชิญคุณแอนชิบีสกัตแคมเปสครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021มอบมงกุฎ Power of Resilience จากประวัติและสายสะพายประจำตำแหน่งและขอเรียนเชิญแม่ปุ้ยด้วยนะครับคุณปิยพรแสนกศิษย์ครับมอบเงินนี่คือ Miss Universe Thailand 2022มงสามจะมาไหมบนเวที Miss Universe เป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณสำหรับทุกคนของเรานะครับ TPN Global ยุคนี้ต้อง True 5G ครับ PPTV HC36 Bota P Mowat Bit ครับ TikTok Thailand Asset Wise Otura Crown NextMUT Select Vega Natural กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม Upmesh Honda Automobile ประเทศไทยจำกัด True ID Royal Orchid Sheraton Hotels and Towers Turkish Airline ดุสิตธานีหัวหินนัชยาคลินิก Love Production House Thailand ผู้ผลิตวิดีโอเป็นหนึ่งในรอบ Preliminary และ Love Unseen MUT 2022ชุดว่ายน้ำ Unix Fabi Modish ผู้สนับสนุนชุด Opening ในรอบ Final Competitionมานาไทยแลนด์ชาเชียร์พรีเมียมคอลลาเจนทรูดิจิทัลพาร์คโรงพยาบาลพญาไทน้ำมันรำข้าวสุรินี Eat Hub Food Delivery We Fit a Society